ก็อยู่ในงานเชียงใหม่ไบค์วีคนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่9นะครับธันวาคมอากาศก็เย็นๆนะครับไม่ร้อนมากนะแต่ก็ไม่ได้มีอากาศหนาวหรือเย็นอะไรนะแต่วันนี้เนี่ยก็อยู่ที่เรียกว่าสนามกีฬา700ปีนะครับนี่เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูบรรยากาศของงานเชียงใหม่ไบวีกันวันนี้เนี่ยเท่าที่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวไล่เริ่มต้นเลยนะเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่จำนวนรถนะครับรถที่จอดอยู่ตรงหน้าทางเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรถบางส่วนที่เพิ่งมานะครับยังมีมาเติมอีกเรื่อยๆแน่นอนวันนี้รถมากันเยอะมากนะครับนะเดี๋ยวไปเข้างานกันเลยดีกว่าในงานนะครับตอนนี้ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นงานศิลปะนะครับงานอาร์ตงานเพ้นตรงนี้เนี่ยบูธแรกเลยก็เป็นเพ้นเสื้อนะครับเจ้าสำราญเพนติ้งนะครับนี่เลยเจ้าสำราญเพนติ้งเผื่อใครสนใจงานแนวนี้นะครับนี่ Facebook เจ้าสำราญเพนติ้งนะครับ Instagram เจ้าสำราญเพนติ้ง ID Line ก็มีนะครับ0911782960นะครับนี่เจ้าสำราญนี่หมวกสวยๆก็มีนะหมวกเพนสวยๆที่บูธต่อไปนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นบูธเกี่ยวกับยางแล้วตรงนี้ก็จะมียางมิชลินนะครับยางมิชลินนะต่อด้วยนะครับพีลารี่นะมาจัดบูธกันถัดมานะครับก็จะเป็นเริ่มเป็นร้านเสื้อนะครับตรงนี้ฟักสต็อกนะครับตอนนี้เป็นร้านคัสตอมรถมาออกบูธงานร้านนะครับเน็ต69คัสตอมพาร์ทนะต่อไปเป็นอะไรนะครับอะไรฮารี่บาดีโดสนะครับ MC National บาดีโดสมอเตอร์ไซเคิลครับต่อไปก็จะเป็น JN Garageอันนี้เนี่ยเหมือนเขาจะรับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับดูป้ายนี่ JN Garageรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทินนะครับให้ราคาสูงนี่มีสแกนมีด้วยนะครับยาวๆไปนะครับยาวๆไปนี่ JN Garageต่อจาก JN Garageนะครับเป็นKEM นะครับ Factory อัน
ี้ก็จะเป็นอะไหล่ตกแต่งมอเตอร์ไซค์นะมีสติกเกอร์ด้วย KEM Factory น้ำมันเครื่องนะครับ AmSoy Hail Angelอินเดียนยังไม่มามั้งงานเชียงใหม่ไบวีคเนี่ยเขารวมรถหลายๆรุ่นเข้ามานะไม่ได้รวมมีแต่เฉพาะฮาร์เลย์นะครับหลายๆรุ่นเลยนี่ MSF อันนี้จะเป็น Monster Screen Factor นะครับ MSF นะเสียงเท่มาเลยนะครับตัดภาพมาที่ฮาร์เลย์นี่นะครับก็อันนี้ Red Oxide ก็ไม่รู้อะไรตรงนี้นะครับน่าจะเกี่ยวข้องกับThe Friend Design นะก็มาเยอะแยะเลยเออรินซีน่าไทยแลนด์โอ้แบบรักดีมากจริงๆแต่เขาบอกสั่งกูดูที่จีนมาไงสวัสดีครับนี่อิมมอร์ทัลก็มาสวัสดีค่ะกีกี้นะคะวันนี้ก็อยู่บูธนี้นะคะก็มารับของฝนจนพยาจนคำว่าฝุ่นจนแฝงไม่เท่าแรงหัวใจนี่คือความชนะที่เกิดขึ้นครับเชิญครับพี่ครับเชิญพี่สัตยอยันเน็ตนะฮะเสื้อนี่ต้องบอกแล้วว่าเวลาเทสเสื้อเนี่ยต้องบอกว่าเสื้อ100ปีของเราเนี่ยถ้ามี100ลักจะทักกับคำว่าเกียร์แต่วันนี้100ปีนี่คือวารีชั้นดีที่ฮาร์เลย์ริสันตอกฝาลงว่าวันนี้อินซีจะพังงาดไม่ได้ประหลาดโอ้ตรงนั้นมีข้างนอกด้วยของที่เผ็ดจากคำว่า100ปีของเราแล้วก็เสื้อของเราทั้งหมดนี้นะครับในกิจกรรมที่เกิดขึ้นราคาของเราตัวละ450ครับ450บาทนะครับต้องบอกว่าเป็นกินอะไรเขาไม่รู้เขาอะไรครับเธอมาการ์เล็ตต้ากินไม่ต้องเมาตอนค่ำก็ได้เมาตอนนี้เลยชิมไหมดีพอล่า1964คาเมโร1969แล้วก็ดีคอนเทนเนอร์9197นี่น้องปกติขายอยู่ที่ไหนล่ะครับผมจะออกงานอีเวนต์อย่างเดียวพี่ไม่ได้ขายออกงานอีเวนต์ทั้งหมดมี 3,000 ใบเนี่ยถ้ากลับ3ทุ่มเราก็จะมาจับรางวัลกันก็คือรู้แล้ววันนี้ล็อตโต้เราเต็มเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเรามาแล้วนะครับคุณจะมีการน้องไม่ธรรมดาในการโผล่หน้ารักเลยทีเดียวเวลครับแรกก็สปีดเลยสปีดด็อกทุกคนเฮ้ยโอ้ยต
อนนี้ก็มาอยู่ทางด้านฝั่งขวานะครับก็จะมีนี่อันนี้ก็จะมีบูธไทอัมตรงนี้เป็นไทอัมแต่ว่าเป็นไทอัมที่คัสตอมซะส่วนใหญ่นะอย่างอันนี้เนี่ยโอ้โหคันนี้สวยเลยนะครับเพ้นถังแบบเท่มากๆอันนี้ก็จะเป็นบูธไทอัมนะครับเขากำลังจัดบูธอยู่นะครับไก่เดอะคีเปอร์เดี๋ยวรอกลับมาดูอีกทีว่าเป็นยังไง อันนี้ขายอะไรขายเสื้อมูนขายหมวกนะครับร้านท็อปเชียงใหม่มาได้ราคาโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวจัดเต็มไว้อย่างแน่นอนค่ะเรียนเชิญนะคะตอนนี้รออยู่กันที่700ปีนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่อีกแล้วในปีนี้เชียงใหม่ไอวีค2023เราเป็นหนึ่งในนั้นนะคะกับบูธของPTT Lubica นั่นเองเราต้องบอกว่าวันนี้นะคะซึ่งมาพร้อมกับโปรโมชั่นแล้วก็เกมสนุกๆเป็นการเล่นเกมค่ะอยากให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกในการเล่นเกมไหมคะพี่แอนสาได้ค่ะเกมแพร์มาเล่นเกมปั๊บนี่คือคนหนึ่งอยากจะรู้ต้องบอกว่าโปรโมชั่นระหว่างที่คุณไปจองตัวโปรโมชั่นนะครับนี่คือตัวอาเนี่ยมาตรงนี้เลยครับถ้าวันศุกร์สต็อปเนี่ยผมบอกแล้วว่าไฮไลท์ของเราคือวันนี้คือรายละเอียดจะชื่นเฮลคัตตัมเชียงใหม่ไอรอนฮอร์สเชียงใหม่แล้วก็วันนี้มาซ้อมเองก็มา enjoy กับทางโอรินโอรินก็คือ red man in sweden นั่นคือตัวครับนั่นคือลิทาของแสงที่กำลังทิ้งแทงครับอินเดียแดงของเราอินเดียนตัวนี้ครับก็สูบที่มีความพิเศษย้อนรอยกลับไปในปี1901นั่นคือชิปที่กำลังโอนนิ่งฝากมาดูโปรโมชั่นอยากจะลองครับได้ร้านโอแมนนะครับก็มาด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าโอแมนเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นร้านที่อยู่ในเชียงใหม่อยู่แล้วนะนอกจากมีที่ทั่วประเทศแล้วเนี่ยก็จะมีที่เชียงใหม่นะครับผม
ลิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับ